สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพลอยใสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาในลุคนี้เลยนะคะลุคที่แบบงานผิวดูสวยดูแพงมากๆเลยนะคะแต่จะบอกว่างานผิวเนี่ย49 บาทแล้วก็ไม่ได้เสร็จแป้งพูดจริงไม่โกหกนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าพลอยใสแต่งลุคนี้ด้วยอะไรไปดูกันเลยค่ะมาลองใช้กันเลยนะคะก็คือตอนนี้สภาพแบบกระเซิงกระเซิงนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะนอนแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เราเพิ่งได้มานะคะก็เลยมาลองกันเลยดีกว่าหน้านะคะก็คือหน้าสดมากๆนะคะลงแค่สกินแคร์ไปแบบเบาๆเลยนะคะสกินแคร์ที่ไม่ได้ช่วยเรื่องการปรับสภาพผิวหรืออะไรเลยนะคะเป็นสกินแคร์ที่ช่วยแบบว่าความชุ่มชื้นของผิวหน้าเฉยๆนะคะเพราะพลอยจะติดลงสกินแคร์หลังจากที่ล้างหน้าทุกครั้งนะคะโอเคมาลองกันเลยดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นเบอร์02นะเนื้อเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะลงกันเลยเราจะหันไปดูกระจกเด้อขอปกปิดแบบตึ๊บมากอ่ะแต่ว่าก็มีความหนืดหนืดนะคะเวลาเกลี่ยค่อยว่าลงให้ดีก็คือค่อยๆลงแต่น้อยแล้วก็ตกๆจริงๆพอผิวขาวแล้วนะแต่นี่ก็ยังดูขาวกว่าหน้าพอใช่ไหมลงๆก็คือวนๆแล้วก็แบบทาลูบๆไปได้เลยนะคะแล้วก็ตบๆๆเข้าผิวมันก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบซึมง่ายซึมไหวเข้าไปนี่นี่อันนี้คือบีบมาเยอะเกินไปอ่ะให้ดูสองข้างอย่างนี้ก่อนแล้วกันคือพลอยมาลองเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยพลอยมีไปต่างจังหวัดนะคะไปงานแต่งรุ่นน้องแล้วก็คิดว่าขี้เกียจพกของไปเยอะแล้วก็อ่ะมาลองกันดูซิว่าตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้แทนการที่เราจะพกรองพื้นเป็นขวดไปได้หรือเปล่านะคะนี่เนียนแบบเนียนแบบเนียนจริงๆก็คือเนื้อนะคะพอหลังจากที่ทาไปแล้วเนี่ยมันเพราะว่ามันฟินิชเป็นแบบแมตต์ไปเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็ได้ผิวหน้าที่แบบสวยมากนะคะหมายถึงผิวนะได้ผิวหน้าที่แบบสวยมากเลยนะคะน่าสนใจค่ะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนนะวันนี้นะคะเรามาลองเล่นตัวนี้กันดีกว่านะคะเป็นคอนทัวร์ของ Too Cool For School นะคะซึ่งพอเห็นว่ามันเป็นกระแสมากๆเลยอยู่ดีๆก็งงมากเลยทำไมคนใช้กันเยอะมากเลยก็เลยอ่ะสั่งมาเลยจ้าอันนี้นะคะสั่งมาแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยก็เลยจะมารีวิวกันในคลิปนี้เลยเรียกว่าอะไรเดียวเรียกว่ามาใช้ให้ดูกันดีกว่านะคะในเซตนะคะก็จะมีน้องคนนี้นะคะแล้วก็จะมีน้องแปลงคนนี้มาให้นะคะไม่รู้ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าก็นุ่มๆดีนะอันนี้คือลงแต่บีบนะวันนี้พอจะไม่ได้เซตเขาเรียกว่าอะไรอะวันนี้พอจะไม่ได้เซตแปลงนะข้างในนะคะเขาจะมีสาวสีแบบนี้นะคะซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติแล้วก็น่าจะใช้ได้ดีสำหรับคนที่ผิวประมาณพลอยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะปาดรวมๆฟุ๊บๆๆน้องเขาจะมีความรู้สึกแบบแปรงนิ่มแปรงนิ่มมีความใช้ได้จริงใช้ได้จริงถึงแม้แปรงเขาจะแบบไม่ใหญ่อะคือหน้าเราไม่ใหญ่เกินแปรงเนี้ยแต่ก็มีความใช้ได้จริงมีความแม่ผิวก็จะจิ้มสีตรงกลางนะคะจิ้มๆแล้วก็ไล่ดังจ้าไล่ดังนะคะก็พอจะปาดตั้งแต่นี่ตรงนี้เลยใช้สีตรงกลางแล้วมันแบบมันดูแบบไม่ต้องระวังอ่ะมันไม่ใช่สีที่แบบเอะอะโอ้ดังมาอะไรขนาดนั้นนะคะมันเป็นสีอ่อนๆที่ค่อยๆบิ้วไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เลยสามารถที่จะแต่งหน้าได้แบบว่าดูธรรมชาติต่อมาปัดแก้มกันนะคะจะใช้เป็นแม็กนะคะตัวนี้เป็นสีพีชชี่คีนค่ะก็จะเป็นสีที่เป็นชมพูแล้วก็มีประกายวิ้งวิ้งสีทองๆนะคะดูอย่างนี้มันจะแบบชมพูใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ชมพูขนาดนั้นมันเป็นอะไรที่แบบธรรมชาตินะคะจิ้มจิ้มแล้วก็ปัดนะคะเห็นไหมข้างนี้ปัดแล้วข้างนี้ไม่ปัดมันดูเป็นธรรมชาติ
มากๆนะคะก็คือเราก็จิ้มกันจริงๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยใครมีปัญหาแบบพอยไหมอ่ะใครที่ใช้บัตรออนของ Mac เนี่ยจะรู้สึกว่าบัตรออน Mac ติดไม่ค่อยทนป่ะติดไม่ค่อยทนป่ะหรือว่าส่วนใหญ่ที่พอยมีมันจะเป็นแบบสีชิมเมอร์อ่ะเออพอยไม่มีบัตรออน Mac แบบสีแมทอ่ะเพราะพอยรู้สึกว่าเขาทำแบบเหลือบชิมเมอร์ได้สวยก็เลยไม่ได้ซื้อแบบแมทอ่ะเนาะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือมาแชฟเลยนะคะเป็นที่ดัดขนตาของมูจิไปดัดขนตาปัดขนตามาเรียบร้อยนะคะตอนนี้มาทาลิปสติกดีกว่าจะใช้เป็น YSL ตัวนี้นะคะเป็นเบอร์5นะคะตัวนี้คือแบบดีมากชอบทั้งแปรงลิปชอบทั้งกลิ่นแล้วก็สีก็น่ารักมากด้วยใช่แล้วมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ยคือได้ฟินิชลุคที่แบบผิวสวยมากนะคะนี่นะคะคือ Intuit นะคะ BB Bright 5 in 1นะคะเป็นเมคอัพครีม SPF 50 PA บวกๆเลยนะอัปการใน1เดียวนะคะก็คือเป็นรองพื้นนะแล้วก็เป็นเมคอัพเบสเป็นไพรเมอร์แล้วก็มีกันแดดด้วยนะแล้วก็เป็นคอนซีลเลอร์ด้วยซึ่งมันจริงมากเพราะว่าใต้ตาพอใช้หายไปแล้วนะคะคือแบบเนียนติ๊บเลยพอดีว่าวันนี้เนี่ยไปเดินมาแล้วก็เจอนะคะเฮ้ยแล้วก็แบบสงสัยมากเพราะปกติแล้วเนี่ย Intuit เนี่ยเขาจะแบบมีเมคอัพต่างๆนานาเนาะแต่ไม่เคยเห็นเขาทำเมคอัพแบบซองนะคะซึ่งพลอยว่ามันก็ตอบโจทย์นะมันเป็นอะไรที่น่าเล่นนะคะแล้วก็หยิบเล่นได้ง่ายๆเลยหรอเพราะราคาแค่49บาทเองนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าติดทนถึง18ชั่วโมงแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะแต่ว่าเราคงไม่อยู่กันถึง18ชั่วโมงหรอกนะวันนี้นะคะได้ตัวนี้มาเนี่ยก็ลองมาเล่นให้ดูกันก่อนเลยแล้วกันว่าประสิทธิภาพเขาเนี่ยโอเคไหมฟินิชลุคเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเบอร์ที่มาใช้เนี่ยก็เป็นเบอร์02นะคะขาวนะแต่ว่ามันก็ค่อยๆเซตตัวไปไงตอนแรกที่ถ่ายจะสงสัยเฮ้ยมันขาวมากเลยจะบอกว่าพิกเมนต์เขาเนี่ยแน่นมากนะคะแล้วก็ใช้ไม่ต้องเยอะนะค่อยๆใช้ไปแล้วก็วิธีการก็คือให้ตบดั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 บเข้าไปนะคะเฉพาะตัวนี้เนี่ยมีการมีอะโลเวล่าเอ็กซ์แท็กด้วยนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็มีวิตามิน A ด้วยนะคะอันนี้พูดกับเป็นงานขายเลยแต่ว่าคือเราไม่ได้ขายเรารู้สึกอึ้งในผลลัพธ์มากๆเลยนะคะที่มีแบบซองที่เคยซื้อในเซเว่นเนี่ยก็เคยได้ลองแล้วมันอาจจะแบบเหลืองไปหรืออะไรไปแต่ตัวนี้เพราะว่ามันแบบมันเข้ากับผิวเลยแล้วมันโอเคมากเลยนะคะโอเควันนี้นะคะก็มารีวิว Intuit ตัวนี้ให้ดูนะคะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็เห็นว่าIntuit แบบซองเนี่ยมันดีไม่น่าอะไรไม่น่าพอรู้สึกว่ามันจะมีอยู่3ซองนะ3แบบจะมีซองสีฟ้าอีก2ซองนะคะจะมีเป็นเนื้อมูสแล้วก็จะมีเป็นสูตรเหมือนกับชุ่มชื่นอะไรสักอย่างค่ะแต่พอเห็นสูตรนี้แล้วรู้สึกว่าซองมันสีชมพูมันก็น่ารักดีนะคะควรจะหยิบมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วกันเนาะวันนี้นะคะพี่เฉยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องวายใสด้วยนะคะเราจะได้มาเจอบ่อยๆเลยพูดไม่ชัดเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆเลยนะคะมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะคะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะแต่งหน้าแบบง่ายๆเลยอะสรุปว่าพรุ่งนี้ก็รอดแล้วจ้าเดี๋ยวพกตัวนี้ไปตัวเดียวเลยแล้วกันเนาะงานแต่งรุ่นน้อง